เราจะเข้าสู่มาระโกบทที่8ด้วยกันวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้านำเราขอพระเจ้าอวยพรเราในวันนี้พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้แก่เราทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราไถ่บาปเราทั้งสิ้นขอพระองค์ชำระความคิดการกระทำและคำพูดจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายของเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูยกโทษความผิดความบาปทั้งสิ้นชำระที่จะไม่มีสิ่งใดทำให้เราว้าวุ่นใจที่จะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราทุกข์หนักใจที่จะไม่มีสิ่งใดทำให้เราลำคาญใจแต่วันนี้เราขอเปิดใจรับถ้อยคำของพระองค์ถ้อยคำแห่งชีวิตที่มาจากเบื้องบนขอชำระเราด้วยพระโลหิตพระเยซูลึกลงไปภายในเปลี่ยนเราให้เราก้าวขึ้นสู่พระสิริของพระองค์ที่สูงมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจิมลูกเจิมเราทุกคนอยู่กับเราทุกคนและพระองค์เสริมกำลังเรี่ยวแรงและอวยพรเปิดตาใจเปิดจิตวิญญาณเปิดความคิดของเราต่อถ้อยคำมันบริสุทธิ์ของพระองค์สรรเสริมพระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราเราขอการเปิดเผยสำแดงที่เหนือธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติเหนือความจำกัดของมนุษย์เราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับผมเรามาดูด้วยกันนะฮะในมาระโกบทที่8นะครับก็เรื่องราวก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงผมก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็กระชับด้วยนะครับพี่น้องฮะดีใจที่พี่น้องร่วมมาในคลาสนะครับโอเคพระเยซูทรงเลี้ยงคน 4,000 คนครับคราวนั้นประชาชนก็พากันมาอีกมากมายก็ไม่มีอาหารกินเพราะพระเยซูได้ทรงเรียกพระเยซูก็ทรงเรียกเหล่าสาวกมาบอกว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วไม่มีอาหารจะกินนะครับคนเยอะมากเลยนะฮะพระเยซูไปที่ไหนคนก็ตามพระองค์ไปนะครับถ้าเราจะกลับไปบ้านถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาก็จะโหยหิวโหยครับสิ้นแรงลงตามทางบางคนก็มาไกลมากนะครับเหล่าสาวกจึงทูลต่อพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนแล้วก็ทูลว่ามี7ก้อนเจ้าค่ะนะครับ7ก้อนและพระองค์ก็ตรัสสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นก็ทรงรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาโมทนาพระคุณจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกแจกจ่ายเหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชนนะครับเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างพระองค์จึงทรงถวายคำสาธุการแล้วสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นไปแจกด้วยนะครับสาธุการหมายถึงว่าอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับผมนี่เป็นการอัศจรรย์ที่ตาตึงใจมากเพราะว่าในยุคเรานะพี่น้องลองคิดดูนะครับแม้แต่ในยุคเราเนี่ยการอัศจรรย์เราเคยเห็นเขาเรียกไงฮะเราเคยเห็นการอัศจรรย์แบบอธิษฐานวางมือคนด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณเปิดตาเขาตาบางคนหายบอดนะครับหูบางคนหายหนวกอันนี้เราเคยเห็นขับผีวิญญาณชั่วก็ออกไปจากชีวิตของคนคนนั้นนะครับอันนี้เราเคยเห็นเราสัมผัสได้เรารู้ว่าพระเจ้าทำงานแต่ว่าการเจิมของพระเยซูที่อธิษฐานให้ของ1ชิ้นเพิ่มเป็น2ชิ้นของ2ชิ้นเพิ่มเป็น10ชิ้นเนี่ยผมไม่มันเป็นคำถามที่คือไม่ใช่คำถามเป็นความอัศจรรย์ใจที่ยังค้างคาใจพี่น้องค้างคาใจไหมฮะว่าเอ้ยโอ้โหพระเยซูทำได้แล้วแต่ว่ายุคเรานี่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าแบบนะทำไมถึงแม้แต่คนในยุคเราผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่เดินกับพระเจ้ามีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ได้นะผมก็รู้สึกว่าโอ้มันเหมือนเป็นเขาเรียกไงครับสุดมันเป็นสุดยอดของการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเยซูพระองค์มีลักษณะพระลักษณะของพระองค์คือพระองค์อยู่เหนือความจำกัดนะครับมนุษย์บอกว่าโอ้จำกัดแล้วล่ะเห็นไหมครับสาวกก็จะบอกว่าพระเยซูโอ้ยจะไปหาจากไหนเนาะจำกัดมากนะครับมนุษย์จำกัดด้วยความคิดจำกัดมากมายแต่พระเยซูไม่จำกัดนะครับหลักเศรษฐศาสตร์ของพระเยซูคือทุกอย่างมีเหลือเฟือทุกอย่างมีจำกัด
ทุกอย่างทวีคูณได้นะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำเหมือนพระเยซูได้ในเรื่องนี้นะครับเป็นเขาเรียกไงฮะเป็นลายเซ็นเป็นซิกเนเจอร์ของพระเยซูนะครับการที่พระเยซูทำให้ทุกอย่างทวีคูณขึ้นนะพี่น้องเห็นด้วยก็มีคำถามหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับพระเยซูทำให้สิ่งที่มี1ชิ้นกลายเป็น10ชิ้นกลายเป็น 1,000 ชิ้นกลายเป็น 10,000 ชิ้นแล้วเลี้ยงคนเยอะแยะพี่น้องคิดว่าคน1คนกินขนมปังกี่ชิ้นครับส่วนตัวแล้วผมนะขนมปังเนี่ยถ้ากินจนอิ่มเลยนะเอา3แผ่นแล้วกันนะ3แผ่นเหมือนที่เราขายกันที่เขาขายกันตามร้านสะดวกซื้อฮะนะครับแต่คนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นฮะกินขนมปังจริงๆนะครับผมคิดว่าน้ำก็คงเป็นอะไรที่หายากนะก็คงจะติดคอพอสมควรแต่ว่าทำยังไงได้ฮะดีกว่าไม่มีกินนะครับต่อไปฮะข้อที่8คนทั้งปวงได้รับประทานจนอิ่มเห็นไหมครับมีแค่7ก้อนเท่านั้นและเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้7ตะกร้าคนที่รับประทานนั้นมีประมาณ 4,000 คนและพระองค์ตัดสั่งให้เขาไปในทันใดนั้นพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเมืองดานนูดานมานูทานะครับอ่านยากจังพระเยซูก็พอเลี้ยงประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็เหมือนกับว่าส่งให้เขากลับบ้านนะกลับไปพักผ่อนกลับไปภูมิลำเนานะพระเยซูก็ดูแลนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็นั่งเรือออกมานั่งเรือออกมาภายนอกนะครับดันมานูทานะครับอ่านยากนะแต่ว่านะครับในที่สุดพระเยซูออกมาทำอะไรครับดูนะพวกฟาริสีก็มาเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์สำแดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์นะครับหมายสำคัญหมายถึงอะไรฮะหมายถึงการอัศจรรย์แสดงสิ่งที่อัศจรรย์เกินมนุษย์หน่อยสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนให้อ่ะฮะประมาณนั้นนะครับไหนแสดงให้ดูหน่อยสิจะได้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยแน่แค่ไหนนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าฟาริสีเนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะขอหมายสำคัญเพื่อที่จะเชื่อนะครับเขาขอหมายสำคัญจากพระเยซูเพื่อที่จะมีหลักฐานมากพอที่จะทำลายพระเยซูมีความอิจฉาริษยามากพอที่คนนี้ทำการอัศจรรย์ที่ใหญ่โตได้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มาเพื่อจะเชื่อพระเยซูนะครับนี่คือเหตุที่ว่าทำไมพระเยซูถึงไม่สำแดงอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาพระเยซูไปหาคนที่เจ็บป่วยไม่สบายต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเนี่ยพระองค์เห็นแล้วว่าถ้าพระองค์รักษาให้เขาหายเนี่ยเขาจะมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆนะครับพระเยซูจึงทำสิ่งเหล่านั้นให้นะครับโอเคข้อที่12ฮะพระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตัดว่าถอนพระทัยเห็นไหมครับถอนพระทัยหมายถึงว่าเบื่อหน่ายกับการที่คนที่เป็นนักการศาสนาในยุคนั้นเนี่ยใช้ชีวิตด้วยตาเห็นไม่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเลยในขณะที่คนที่เป็นประชาชนปุถุชนคนธรรมดานะครับเขายังมีความเชื่อมากกว่าพวกฟาริสีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูถอนพระทัยถามว่าพระเยซูหนักใจแล้วพระเยซูรู้สึกว่าคนพวกนี้ยากที่จะเข็นขึ้นภูเขาจริงๆนะครับคนยุคนี้แสวงหาหมายสำคัญทำไมนะครับพระเยซูตรัสเช่นนั้นเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายจริงๆว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้นะครับแล้วพระองค์ก็เดินเสด็จจากเขาไปและลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่งพระเยซูไม่อยากโต้ตอบครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องไปสู่กังเขนนะพระองค์ก็เขาเรียกไงครับรักษาตัวให้พ้นจากความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งในยุคนั้นนะพี่น้องก็ทราบครับว่าพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าจะขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจทางการศาสนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ยากมากนะครับเพราะว่าเขาคุมความเชื่อของฝูงชนโอเคพระเยซูฮะฝ่ายสาวเชื้อพวกฟาริสีของและพวกเชื้อของพวกเฮโรดนะครับพระเยซูก็ข้ามฟากไปนะเราสาวกลืมเอาขนมปังไปนะครับในเรือนั้นเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้น
ผมก็นะก็มานึกดูว่าเหลือต้อง7ตะกร้าผมคิดว่าก็คงแบ่งปันแบ่งให้หลายคนที่เป็นฝูงชนที่ต้องเดินทางเป็นระยะไกลเนี่ยบางคนก็มีเก็บไปกินระหว่างทางบ้างนะพระองค์ทรงกำชับเหล่าสาวกว่าจงสังเกตและจงระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดีเชื้อพวกฟาริสีก็คือจิตใจเชื่องช้าในการที่จะมีความเชื่อในพระเจ้านะครับจิตใจที่มีความเขาเรียกไงอคตินะเขามองอคติพระเยซูค่อนข้างมากนะครับฟาริสีมีอคติฟาริสีมีจิตใจเชื่องช้าในความเชื่อฟาริสีมองความผิดของคนอื่นใหญ่กว่าความผิดของตัวเองนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองจะต้องระวังเพื่อไม่ให้เชื้อฟาริสีมาเปื้อนชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราเดินกับพระเจ้านะพระเยซูก็กำชับไว้เหล่าสาวกบอกว่าระวังเชื้อแบบนี้ระวังพฤติกรรมแบบนี้ระวังคำสอนแบบนี้ให้ดีนะครับถ้าพระเยซูเตือนเหล่าสาวก12คนผมเชื่อว่ามันมีความหมายถึงเราด้วยนะครับเพราะเราเป็นสาวกของพระเยซูเอเมนไหมครับโอเคข้อ16บอกว่าเหล่าสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่ได้มีขนมปังนะก็พระเยซูก็งงฮะว่าทำไมถึงพูดกันเรื่องขนมปังทั้งที่พระเยซูพูดถึงเรื่องเชื้ออย่างอื่นนะครับเชื้อหมายถึงคำสอนของพวกฟาริสีนะพระองค์บอกให้ระวังสิ่งเหล่านั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านมืดมัวหรือมีตาแล้วยังมองไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือพระเยซูก็เคยพูดแล้วนะครับโอเคข้อ19บอกว่าเมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้พวกท่านให้แก่คน 5,000 คนนั้นนะครับท่านทั้งหลายก็เก็บเศษขนมปังที่เหลือได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้12กระบุงเมื่อเราแจกขนมปัง7ก้อนให้แก่คน 4,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่ตะกร้าเขาบอกว่าได้7ตะกร้านะครับพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือนะครับถ้าเป็นหนังสือมัทธิวเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเยซูหมายถึงคำสอนของพวกฟาริสีพฤติกรรมหน้าซื่อใจคดพูดหน้าอย่างหลังอย่างของพวกฟาริสีนี่พระเยซูบอกให้ระวังนะครับแต่ในพระธรรมมาระโกเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเนื่องจากว่ามาระโกพูดบันทึกไว้เพื่อให้ชาวต่างชาติได้อ่านนะครับชาวต่างชาติส่วนมากแล้วผมว่าชาวต่างชาติส่วนมากไม่ค่อยน่าซื้อใจโคตรหรอกครับไม่ค่อยนะปากอย่างใจอย่างส่วนมากรู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันแล้วนะฮะเราอ่านตั้งแต่มัทธิวแล้วนะครับต่อไปฮะพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดาพระองค์ตัดสั่งพระองค์ตัดกับสาวกไปยังเมืองให้จึงไปอย่างเมืองเบธไซดานะครับพวกเขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นนะครับถูกต้องหมายถึงวางมือสัมผัสนะคนคนนั้นพระองค์ได้ทรงจุงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านนะครับทำไมต้องออกไปนอกหมู่บ้านฮะเพราะว่าไม่อยากให้คนเขาออกันครับพอคนเขาออกันเนี่ยจะกลายเป็นว่าทั้งหมู่บ้านนั้นรู้หมดเลยพระเยซูทำเงียบๆทำการดีให้คนอื่นเนี่ยเงียบๆนะครับพระองค์ไม่อยากโฆษณาโฆษณาให้คนได้รับรู้มากจนเกินไปนะฮะพอออกไปนอกหมู่บ้านแล้วครับพระเยซูก็ได้ทรงบ้วนน้ำลายนะครับผมไม่ได้แนะนำวิธีนี้ให้กับคนที่จะอธิษฐานเพื่อคนที่เจ็บป่วยนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าให้ใช้น้ำมันนะแต่พระเยซูพระองค์ทำในสิ่งที่เขาเรียกไงฮะเกินความเข้าใจของมนุษย์นะผมก็ไม่ทราบว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรแต่ว่าอ่ะดูตอนปลายทางแล้วกันฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทรงวางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงทรงตรัสถามเขาว่า
เห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่หมายถึงว่าอธิษฐานแล้วนะครับวางมือแล้วนะครับแล้วถามคนตาบอดคนนั้นว่าเห็นอะไรไหมหมายถึงว่าฤทธิเดชของพระเจ้าการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปสัมผัสเขาแล้วล่ะนะครับข้อ24คนคนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมานึกถึงเหมือนกับว่าเรามีผ้าขาวๆคุมหัวเราไว้อยู่นะแล้วก็เราก็เห็นแค่เงานะครับมีคนเดินไปเดินมาเห็นแค่เงานะว่าภาพมันจะประมาณนั้นนะนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำคือพระเยซูเนี่ยพระองค์ไม่ได้เขาเรียกไงครับพระองค์ไม่ได้อธิษฐานรอบเดียวแล้วบางทีก็หายเลยนะพระเยซูพวกเป็นพระเจ้าก็จริงแต่ว่าพี่น้องอะผมจะบอกอะไรให้ฟังครับตอนที่ผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านเรื่องนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวจะคุยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวให้เห็นนะคนคนนั้นเงยหน้านะครับก็บอกว่าเห็นเหมือนคนเดินไปเดินมาลางๆอ่ะเห็นลางๆเห็นเหมือนเบลอๆนะเหมือนกับคือนึกภาพออกไหมฮะประมาณว่าเหมือนดูหนังตะลุงอะฮะมีผ้าสีขาวๆแล้วก็เห็นแต่เงาเฉียดไปเฉียดมาประมาณนั้นฮะพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกหมายถึงว่าอธิษฐานต่ออธิษฐานเผื่อต่อไปนะครับแล้วเขาเพ่งดูตาของเขาก็หายเป็นปกติครับและแลทุกสิ่งได้ชัดเจนขึ้นเห็นไหมฮะแล้วพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นให้กลับไปยังบ้านของตนแล้วกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะครับทำไมฮะทำไมไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องครับคนตาบอดเนี่ยเป็นคนเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกไงฮะมีผู้คนจำได้แน่นอนนะครับอ๋อคนนี้คนตาบอดนะทั้งหมู่บ้านคงรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีนะครับพระเยซูก็บอกเขาว่าอย่าเข้าไปแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆจะต้องมีคำถามจะต้องมีความประหลาดใจจะต้องส่งผลต่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทำให้พระองค์ไม่สามารถเข้าไปในเมืองนั้นได้อีกนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูถึงบอกว่าคนที่หายจากตาบอดแล้วนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปนะผมคิดว่าผมก็ไม่ทราบระยะเวลาแน่นอนว่าพระเยซูเนี่ยห้ามเขาเข้าไปหมู่บ้านนั้นนานไหมคืออาจจะเป็นค่อยเข้าไปตอนกลางคืนแล้วกันหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบแน่ใจได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมอ่านนี่แหละครับผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นิดหนึ่งผมได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนมากมายนะครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นโรคนะบางคนมีโรคปวดหัวบางคนมีบางคนปวดหลังบางคนปวดอะไรสารพัดเจ็บบางคนถูกวิญญาณชั่วรบกวนนะผมก็อธิษฐานเผื่อพออธิษฐานวางมือปุ๊บใช่ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยในบางกรณีที่พระเจ้านำแบบว่าคือไม่จำเป็นต้องอธิษฐานวางมือสัมผัสเสมอนะครับบางคนแค่ชูมือก็ได้ชูมืออธิษฐานเผื่อเขาแล้วเขาก็รู้สึกบางสิ่งบางอย่างสั่นดึกๆๆอยู่ข้างในแล้วก็ออกไปก็มีนะคือหมายถึงว่าผมอธิษฐานเผื่อปลดปล่อยเขาปลดปล่อยคนบางคนจากวิญญาณชั่วนะฮะแต่บางคนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เรียกเขามาแล้ววางมือตรงไหนพระเจ้าก็จะบอกนะวางมือตรงหัวบ้างวางมือตรงไหล่บ้างวางมือตรงคอเขาบ้างอะไรเงี้ยพออธิษฐานวางมือเขาบางคนบอกอาการเจ็บปวดเนี่ยมันวิ่งหนีมันไปอยู่ที่เท้าแล้วมันไปอยู่ที่หลังแล้วมันไปอยู่ที่แขนแล้วอะไรเงี้ยพี่น้องฮะนี่คือเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เวลาเราเคลื่อนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะสอนเราว่าวิญญาณชั่วเนี่ยมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมันพยายามหนีไปได้นะครับมันพยายามจะหนีแล้วก็วิญญาณชั่วมันต้องการจะทำให้ร่างกายของเราร่างกายของมนุษย์คนที่มันสิงอยู่เนี่ยเป็นบ้านของมันนะครับเราอย่าอนุญาตให้มันอยู่เอเมนไหมครับเราเป็นคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการเจิมของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราพ้นจากวิญญาณชั่วพวกนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันบางคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บบางครั้งอธิษฐานรอบเดียวเป็นไงบ้างอธิษฐานในพระนามพระเยซูบางคนเขาก็บอกว่าเหลืออีกนิดเดียวยังไม่หลุดทีอีกนิดนึง
ผมก็อธิษฐานต่อในพระนามพระเยซูนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังเหลืออีกนิดหนึ่งบางทีก็รอบที่3รอบที่4ที่ฐานหลุดแล้วฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าบางคนก็หายลุกขึ้นมาเดินได้นะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้เห็นว่าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในมาระโกบทที่8ข้อที่22ถึง26เนี่ยการอธิษฐานรักษาโรคของพระเยซูเนี่ยพระองค์ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะพี่น้องอย่าลืมฮะบางคนเนี่ยนะทำไมมีบางคนถามผมว่าทำไมพระเยซูถึงทำแบบนี้หมายถึงว่าไม่ได้ถามเพื่อที่แบบจับผิดพระเยซูไม่ใช่นะหมายถึงว่าถามว่าทำไมพระเยซูมีวิธีอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอเช่นคนตาบอดพระเยซูใช้น้ำลายของพระองค์ไปคุกกับดินเงี้ยคุกกับดินแล้วเอามาโปะที่ตานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรจนกระทั่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปิดภาพให้เห็นว่าคนที่ตาบอดเนี่ยเขาไม่มีลูกตาเขาไม่มีนะฮะเป็นตาบอดแบบไม่มีลูกตาฝังอยู่ข้างในพระเยซูจึงเหมือนกับว่านึกภาพออกไหมพระองค์ปั้นลูกตาใส่เข้าไปยัดดินเข้าไปเหมือนพระเยซูปั้นอาดัมเอวาขึ้นมาจากดินนะครับประมาณนั้นนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะพระเยซูทำทุกอย่างมาจากคือปั้นมนุษย์มาจากดินสรรพสิ่งทั้งหลายมาจากดินหมดเลยนะครับเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเราเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณจะสอนวิธีในการที่เราเองอธิษฐานปลดปล่อยตัวเองอธิษฐานปลดปล่อยคนในครอบครัวอธิษฐานปลดปล่อยผู้อื่นนะพระเยซูก็เป็นแบบอย่างที่สุดยอดนะครับผมแนะนำว่าเรียนจากพระเยซูอ่านจากพระเยซูซึ่งผมกำลังเปิดเผยในสิ่งที่พระเยซูทำอยู่นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปิดเผยนะผ่านผมอีกทีนึงนะผมไม่ได้เป็นผู้เปิดเผยนะครับบอกให้พี่น้องรู้ว่าพระเยซูนี่แหละครับคือสุดยอดปรมาจารย์ของเราเอเมนไหมครับฮาเลลูยาต่อฮะเดี๋ยวเราจะมีรายการที่สนุกกว่านี้นะผมจะพาพี่น้องไปเที่ยวด้วยนะครับโอเคในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่27เป็นต้นไปนะเปโตรรับพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูได้เสด็จไปกับเหล่าสาวกและออกไปยังหมู่บ้านในแขวงซิซาริยาฟิลิปปีนะครับผมก็เคยพูดเรื่องนี้แล้วนะซิซาริยาฟิลิปปีเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่ดีนะครับเมื่ออยู่ตามทางนั้นพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดนะครับพระเยซูก็อยากจะรู้แล้วล่ะว่า อยากจะคือหมายถึงว่าพระเยซูรู้อยู่แล้วว่าพระองค์เป็นใครพระองค์รู้อยู่แล้วว่าสาวว่าประชาชนเนี่ยคิดกันต่างๆนานาว่าพระองค์เป็นใครแต่พระองค์ยังถามเพื่อยังเชิงถามเพื่อให้เหล่าสาวกเนี่ยได้รู้ว่าเหล่าสาวกได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูรู้นะฮะแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตาตึงใจชีวิตของเปโตรมากนะครับพระเยซูตั้งใจจะเหมือนกับสลัดบางสิ่งบางอย่างในหัวใจในความคิดในความรู้สึกในจิตวิญญาณของเปโตรผู้ซึ่งจะเป็นอัครทูตที่ดูแลคนทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเขาก็ทูลตอบพระองค์ว่าเขาว่าเป็นยอห์นบ้างล่ะผู้ให้รับบัพติศมาบ้างล่ะบางคนบอกว่าพระองค์เป็นเอลียาบ้างล่ะบางคนบอกว่าพระองค์เป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะนะครับคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะนะครับคำนี้นะฮะผมไปสืบสอบมาแล้วครับคำว่าคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะหมายถึงเอโนกครับเอโนกนะถ้าเขาจะบอกว่าเหมือนเอลียาเหมือนเยเรมีอะไรเงี้ยเหมือนอะไรเขาก็พูดได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเขาไม่เอ่ยชื่อคนนี้เพราะว่าคนนี้หายไปจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับก็คือเอโนกพี่น้องก็ทราบดีว่าเอโนกในปฐมกาลเอโนกถูกรับไปอยู่กับพระเจ้านะโดยที่ยังไม่ประสบกับความตายนะครับข้อ29นะพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครนะครับพระเยซูถามเหล่าสาวกและก็มีคนที่กล้าหาญสุดยอดนะครับตลอดการนะเปโตรตอบพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์คำว่าพระคริสต์เนี่ยมีความหมายมาจากภาษากรีกใช้คำว่าคริสตอสนะครับซึ่งมีความหมายแปลว่าผู้ได้รับการเจิมตั้งจากพระเจ้า
นะครับในภาษาอิบรูก็คือมาชียคนะครับซึ่งเราไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นคนไทยออกเสียงพระเมสสิยาใช่ไหมคนฮิบรูออกเสียงมาชียคนะครับมีเสียงด้วยนะนิดนึงโอเคแล้วคำว่าพระเมสสิยามีความหมายถึงคนที่ได้รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยน้ำมันจากพระเจ้านะครับซึ่งในประวัติศาสตร์มีคนเดียวคือพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพระเยซูนี่แหละฮะคือพระเมสสิยาแล้วพระองค์ก็บอกกับเปโตรและบอกกับเหล่าสาวกทุกคนบอกว่าอย่าไปบอกใครนะกำชับเอาไว้ว่าห้ามให้ไปบอกใครเด็ดขาดนะครับพระเยซูก็พูดและทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์นะพระเยซูนะตั้งแต่เวลานั้นมาเนี่ยพระองค์ก็สอนและกล่าวแก่เหล่าสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกทุกทรมานหลายประการนะครับพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์ก็จะถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่นะครับคำเหล่านี้พระองค์ตัดโดยเปิดเผยให้สาวกรู้นะแต่ฝ่ายเปโตรจับมือพระองค์ไว้จับฉวยพระองค์ไว้บอกพระเยซูอย่าเป็นแบบนั้นเลยพงจะไปกังเขนไม่ได้นะในพระธรรมมัทธิวจำได้ไหมครับแต่มาระโกไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับข้อ23พระเยซูจึงทรงหันพระพักดูเหล่าสาวกและติเตียนเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนหรือคิดอย่างมนุษย์ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้านะคิดอย่างพระเจ้าคือคิดแบบไหนครับคิดแบบจะช่วยคนทั้งโลกต้องมีเครื่องบูชาสูงสุดนะประมาณนั้นนะครับเครื่องบูชาสูงสุดคือพระบุตรของพระเจ้านั่นแหละฮะแต่ซาตานมันไม่ต้องการให้พระเยซูทำสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคข้อ34นะฮะพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมฮะเปโตรเพิ่งบอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาได้สักประเดี๋ยวเดียวมั้งหลังจากนั้นก็โดนพระเยซูด่าว่าไอ้ซาตานแล้วครับเห็นไหมฮะผมอยากจะบอกพี่น้องว่าอย่าไว้ใจในเนื้อหนังมากเกินไปนะครับอย่าไว้ใจในความรู้สึกมั่นใจความหญิงทนงในสิ่งที่เรารู้มากเกินไปนะครับเปโตรรู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์นะแต่มาอีกสักพักหนึ่งความคิดของเปโตรได้รับการดลใจจากซาตานไปซะละเห็นไหมครับว่าอย่าพึ่งพาความคิดเห็นไหมครับพระเยซูมองเนี่ยเพราะเจ้าคิดมีคำว่าคิดเห็นไหมครับความคิดของเราบ่อยครั้งเนี่ยเราคิดในสิ่งที่ถูกต้องก็ดีแล้วนะครับเราคิดแบบพระเจ้าคิดก็ดีแล้วแต่บ่อยครั้งเราคิดแบบที่แบบว่าซาตานมันเหมือนกับโยนความคิดมาแล้วมันโยนลูกศรโยนลูกดอกแล้วมันเข้าเป้าหัวเราพอดีเป๊ะปั๊บแล้วเราก็คิดแบบมันจนกระทั่งเราลืมไปบ่อยครั้งผมก็เป็นบางครั้งนะธรรมดาของมนุษย์ก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องเตือนใจตัวเองว่าอย่าเป็นเหมือนที่ความคิดในโลกนี้เป็นนะผมอยากเตือนพี่น้องอย่างหนึ่งครับว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้นี่ละอุมากผมเข้าไปดูเนี่ยทุกคนไม่โพชนาเรื่องโควิดไม่อะไรก็แล้วแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานนั้นนี่ผมคิดว่าเรื่องนี้แหละฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องขุ่นเคืองใจเอาได้ง่ายๆนะครับและเปิดโอกาสอย่างยิ่งที่จะให้ความคิดของซาตานเนี่ยความคิดแบบต่อสู้ความคิดแบบต่อต้านความคิดแบบปลดแอกอะไรพวกนี้มาเยอะๆแต่ผมไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่ควรจะมีสิทธิเสรีภาพทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่าเยอะจนเกินไปจนให้สันติสุขของพระเจ้าลอยหายหนีไปจากใจของเรานะเอเมนไหมครับพี่น้องนะครับเราก็มีความคิดเห็นส่วนตัวได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆนะครับใครจะมีความคิดเห็นแบบไหนก็ถูกต้องทั้งนั้นตามที่ตัวเองคิดนะโอเคนะครับก็เปโตรก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าความคิดของเปโตรเองเนี่ยผู้ซึ่งเป็นสาวกใกล้ชิดพระเยซูบางครั้งถูกโจมตีนะพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าขอพระเจ้าชำระความคิดเราบ่อยๆนะเรารับอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันอาจจะสร้างอิทธิพลทางด้านแง่ลบกับเราก็ได้ทางด้านแง่บวกของกับชีวิตของเราก็ได้นะเป็นสิ่งที่ต้องระวัง
นะครับผมก็ย้ำเตือนพี่น้องทุกๆคนไว้ด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความรักอยากจะเห็นพี่น้องมีสันติสุขมากๆนะครับพระองค์จึงทรงเรียกประชาชนและเหล่าสาวกให้เข้ามาและตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองเห็นไหมครับคำว่าเอาชนะตัวเองตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรครับยอมล้มเลิกความคิดแบบมนุษย์มารับความคิดแบบพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งฮะผมเชื่อว่าอะไรครับการใช้ชีวิตกับพระเจ้าคือการเปลี่ยนความคิดของเราให้เข้ากับความคิดของพระเจ้าได้นะครับเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้จูนความคิดให้ตรงกับความคิดของพระเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากนะพระเยซูกำลังบอกสิ่งนี้ตรงๆเลยนะฮะคือเป็นอาจจะเตือนเปโตรด้วยในทางอ้อมในทางตรงนะก็คือพระเยซูเตือนเปโตรเตือนเหล่าสาวกว่าเอาชนะตัวเองนะคำว่าตัวเองเนี่ยมักจะมีบางสิ่งบางอย่างเช่นความคิดนิสัย อะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองคิดว่ามันถูกแล้วอ่ะนะก็อย่ามั่นใจอะไรในสิ่งที่มันเป็นของเนื้อหนังของฝ่ายโลกนี้มากจนเกินไปนะครับและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามานะครับเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตนะฮะพระเยซูเตือนเห็นไหมครับผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตพระเยซูเตือนเรื่องนี้พูดเรื่องการเสียชีวิตพระองค์มองว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยพระองค์สละแล้วนะครับพี่น้องเคยดูหนังเรื่องเบนเฮอร์ไหมครับเบนเฮอร์เนี่ยเป็นหนังนานมาแล้วนะก็มีคนมาสร้างใหม่นะครับพอไปดูเบนเฮอร์เนี่ยเขาจะมีประโยคนี้ฮะพระเยซูแบกกางเขนอยู่แล้วพระเอกของเรื่องคือจูดาเบนเฮอร์เนี่ยมาช่วยพระเยซูแล้วพระเยซูพูดประโยคนี้พระองค์บอกว่าเราสละแล้วสิ้นทุกอย่างเราตั้งใจแน่วแน่แล้วที่จะไปที่กางเขนนะนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดบอกว่าพระเยซูพูดก็เหมือนกับว่าสำแดงชีวิตของพระองค์เองให้เราสาวกรู้นะพระองค์สละแล้วพระองค์ตั้งใจที่จะมามอบชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับแต่ผู้ใดที่จะเสียผู้ใดที่จะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดนะครับเอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญมากกว่าการที่เราเองเชื่อในฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐจะพาพี่น้องพาจิตวิญญาณพี่น้องไปสู่ชีวิตนิรันดร์ทันทีนะแผ่นดินสวรรค์ครับเป็นบ้านของพระเจ้าที่เป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าไม่มีใครที่สกปรกบริสุทธิ์สกปรกเป็นมลทินเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าไปยังบ้านของพระเจ้าได้นะครับต้องได้รับการชำระล้างบาปทั้งสิ้นและข่าวประเสริฐนี่แหละคือคำตอบสำหรับประชาชาติคือคำตอบสำหรับประเทศไทยสำหรับคนไทยสำหรับคนทั่วโลกเอเมนไหมครับเพราะว่าศาสนาช่วยให้มนุษย์เป็นคนดีไม่ได้นะครับเพียงแค่ข้อเดียวมนุษย์ยังทำไม่ได้เลยบอกอย่ากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์ยังทำไม่ได้เลยนะครับพระเยซูก็ย้ำเตือนบอกว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรฮะนะครับผมก็ข้อนี้ย้ำเตือนชีวิตของผมเยอะนะเพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับเงินค่อนข้างเยอะนะคนที่ได้ทั้งหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตไปโดยปราศจากพระเจ้ามันเท่ากับศูนย์เลยพี่น้องเราก็เห็นใช่ไหมฮะว่าในโลกนี้มีคนมากมายที่ร่ำรวยแต่เขาไม่ได้ใช้ทรัพย์ของเขาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับศูนย์ครับความชื่อเสียงสิ่งที่เขาทำมาได้เท่ากับศูนย์นะมีคนมากมายที่เป็นมหาเศรษฐีเขาตั้งใจว่าเขาจะบริจาค 99% เพื่อคนในโลกนะเพื่อคนอื่นนะเห็นไหมครับว่าในที่สุดแล้วถ้าพี่น้องเป็นคนที่มั่งมีทุกอย่างดีพร้อมทุกอย่างพี่น้องก็ต้องจบลงที่ความรู้สึกว่าเราจะต้องให้ส่งต่อให้กับคนอื่นนั่นแหละครับนี่คือความรู้สึกที่จริงเป็นความจริงของโลกนี้นะครับเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับมาได้แล้วเห็นไหมครับไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เรายึดเอาไว้มั่นยึดมั่นในสิ่งที่พระเยซูทำไว้เพื่อเราบนไม้กางเขน
นะครับด้วยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราหมายถึงว่าละอายพระเยซูไม่กล้าบอกว่าเราเป็นคริสเตียนไม่กล้าโอ้มึงอย่าเดี๋ยวกลัวเขารู้ว่าเป็นคริสเตียนถ้าละอายในพระเยซูและละอายในถ้อยคำของพระเยซูในช่วงชีวิตนี้จะประกอบด้วยการคิดชั่วทรยศบุตรมนุษย์การคิดชั่วนะครับบุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายในผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์นะครับพระเยซูย้ำเตือนว่าอย่าละอายนะพระเยซูกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูนะครับเพราะว่าพระเยซูยังกล้าหาญที่จะไปสู่ไม้กางเขนทั้งที่พระองค์รู้ว่าพระองค์ไปเพื่อจะเสียสิ้นพระชนอย่างเจ็บปวดพระองค์รู้เลยว่าในพระทัยของพระเจ้าในพระทัยของพระเยซูในเวลานั้นเนี่ยมีพี่น้องมีผมมีคนทั้งโลกนี้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ในพระทัยของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพระเยซูได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากบนไม้กางเขนเพื่อเราและพระองค์ไม่ยอมให้ความอายของพระองค์มาบดบังจิตวิญญาณของลูกๆของพระเจ้าที่กำลังจะมาสู่ความรอดเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในเวลานั้นพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและทูตสวรรค์นั้นบริสุทธิ์นะครับทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์มีพี่น้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีพี่น้องอยู่ในขบวนเสด็จมาของพระเยซูด้วยเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาผมสัมผัสถึงการเจิมของพระเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนดีไหมอธิษฐานสั้นๆด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราขอเจิมเราด้วยถ้อยคำมันบริสุทธิ์เจิมเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเจิมใจของเราให้เรารู้ว่าเราจะไม่ละอายในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้วเรารู้ว่าพระเยซูพระองค์ดีเลิศที่สุดพระองค์เป็นการเชื่อในพระเยซูเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเราจะร่วมเดินไปกับพระเจ้าตลอดไปเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ละอายที่พระองค์จะรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อเราดังนั้นเราจึงไม่ละอายและไม่กลัวที่จะบอกว่าเรารักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอย้ำเตือนหัวใจของเราที่จะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนโอเคครับพี่น้องฮะเราจะไปเที่ยวกันครับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ไลค์ไม่ได้แชร์นะครับไม่ยังไม่ได้แชร์ให้เพื่อนๆเราแชร์เพื่อนๆตอนนี้ยังทันนะครับโอเคผมจะพาพี่น้องไปที่นี้ฮะภูเขาทาโบภูเขาทาโบพี่น้องอาจจะนึกไม่ออกนะฮะว่ามันเกี่ยวอะไรกับพระคัมภีร์หรือเปล่าภูเขาที่เป็นเนินนะฮะสวยๆไปเนี่ยเนินเหมือนแบบเหมือนรูประฆังนะภูเขาทาโบเนี่ยคือภูเขาที่ในพระคัมภีร์เรียกว่าภูเขาจำแรงพระกายนะครับภูเขาที่พระเยซูขึ้นไปกับเปโตรยากอบและยอห์นพี่น้องจำได้ไหมครับ3คนเปโตรยากอบและยอห์นภูเขาทาโบเนี่ยเป็นภูเขาที่พระเยซูขึ้นไปอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วโมเสสกับเอลียาก็ลงมาแล้วพระเยซูก็เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนพระกายไปแบบมีสง่าราศีสวมชุดสีขาวสว่างเจิดจ้าพี่น้องจำได้ไหมครับนี่แหละฮะคือภูเขาทาโบครับภูเขาทาโบนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับภูเขาทาโบเป็นภูเขาที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับแต่อยู่ทางด้านตอนใต้ของทะเลสาบกาลิลีนะครับเป็นที่ที่พระเยซูก็ข้ามบอดอยู่บริเวณนั้นทั่วไปนะพระองค์ใช้เวลาอธิษฐานกับเหล่าสาวกอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเรามาดูพื้นที่นี้ด้วยกันนะครับผมจะพาพี่น้องไปและให้พี่น้องดูภาพรวมของทั้งภูเขาก่อนนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับดูตรงนี้ด้วยกันนะครับภูเขาทาโบเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับถ้าเราผมจะเขาเรียกไงฮะให้พี่น้องได้ฟังประวัติ
คร่าวๆของภูเขาทาโบสักคู่หนึ่งนะครับภูเขาทาโบเนี่ยอยู่ทางด้านตอนล่างของทะเลสาบกาลิลีอยู่ในหุบเขาเจสเรียลนะครับหุบเขาเจสเรียลเนี่ยเป็นหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆบริเวณเขาเรียกไงฮะทุ่งลาบทุ่งอามาเกดอนทุ่งอามาเกดอนพี่น้องฟังชื่อแล้วก็เหมือนสงครามครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับที่จะเกิดที่จะเกิดสงครามครั้งสุดท้ายนะอยู่ใกล้กับภูเขาทาโบนี่แหละครับทุ่งลาบเมกิโดหรือว่าเราเรียกอามาเกดอนนะครับเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันเป็นที่ที่สงครามสุดท้ายจะกำเนิดก่อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ในหนังสือฮิบรูเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชนชาติอิสราเอลนำโดยบาลากนะครับต่อสู้กับกษัตริย์ของกษัตริย์เฮเซอร์ของชาวคณาอันนะครับต่อสู้กันมานานมากนะครับอยู่ในประวัติศาสตร์โบราณมาแล้วนะครับพระเยซูเนี่ยได้ขึ้นไปในภูเขาที่นี้เหมือนกันนะครับได้ไปอธิษฐานโดยให้สาวก3คนเท่านั้นเปโตรยากอบและยอนนะครับขึ้นไปเห็นนิมิตนิมิตที่เกิดขึ้นคือนิมิตที่พระเยซูเปลี่ยนจำแรงพระกายของพระองค์ไปนะครับเป็นพระกายที่เต็มไปด้วยสง่าราศีแล้วก็ลอยขึ้นจากพื้นด้วยผมคิดว่าลอยขึ้นจากพื้นแน่นอนนะครับแล้วโมเสสก็มาสำแดงเอลียาก็มาสำแดงนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปโตรเนี่ยบอกว่าดีมากเลยพระองค์เจ้าข้าให้เราสร้างเพิงไว้สำหรับ3คนนะฮะเพิงอันนึงสำหรับโมเสสสำหรับพระองค์และสำหรับเอลียาอยู่กันเลยที่นี่ดีแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนาะโอ้ประวัติศาสตร์คือเหมือนความคิดของเปโตรประมาณว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจะดีล้ำเลิศไปแน่นอนเลยแบบผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3คนมาแล้วเนี่ยว้าวประทับใจมากนะครับเสร็จแล้วก็เกิดเมฆกลุ่มเมฆสีขาวปกคลุมทั่วสถานที่นั้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมีเสียงของพระเจ้าพระบิดาลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าเราพอใจเรารักบุตรนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านนะครับจงฟังท่านเถิดนะครับท่านตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดเป็นพหูพจน์ไม่ได้พูดหมายถึงโมเสสไม่ได้หมายถึงเอลียาแต่หมายถึงท่านคนเดียวคือพระเยซูคริสต์นะครับถ้าพระเจ้าบอกถ้าพระเจ้าพระบิดาบอกว่าจงฟังท่านเถิดเนี่ยฟังโมเสสหมายถึงว่าต้องเชื่อฟังธรรมบัญญัติถูกไหมฮะฟังเอลียาหมายถึงว่าต้องเดินดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบเอลียานะใช้ชีวิตอยู่ในฤทธิ์เดชนะเรียกไฟลงมาจากฟ้าทำลายทุกคนเลยที่เป็นศัตรูถูกไหมครับแต่พระเจ้าพระบิดาส่งเสียงลงมาบอกว่าฟังพระเยซูเถิดพระเยซูเท่านั้นไม่ใช่โมเสสไม่ใช่เอลียานะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะให้คนของพระองค์เนี่ยฟังพระเยซูคริสต์พระเยซูพระองค์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระบิดาถูกต้องไหมครับและพระองค์เนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้บรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะภูเขาทาโบมีที่ใดบ้างที่เราสามารถจะเข้าไปใกล้ๆนะครับโอเคเรามาดูด้วยกันนะฮะก็เป็นที่ที่สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยของเขาเรียกไงฮะในสมัยของครูเสดนะครับผู้ครูเสดเข้ามารื้อฟื้นคริสตจักรรื้อฟื้นวิหารหลังนี้เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะครับพี่น้องฮะวิหารสวยไหมครับนะฮะก็วิหารนี้ถูกสร้างขึ้นมานานมาแล้วและเป็นพื้นที่ภูเขาทาโบเป็นพื้นที่ที่มีการเดินทางมาเพื่อแสวงบุญของพวก
ริสเตียนหรือพวกชาวยิวด้วยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับก็เป็นที่ที่คนมาแสวงบุญนะฮะแสวงบุญก็คือเหมือนว่ามาเที่ยวแล้วก็มาระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าในภูเขาทาโบนี่มีคริสตจักรมีวิหารอยู่ถึง3แห่งนะแต่ผมพามาแห่งเดียวพอนะครับเนื่องจากเวลาแล้ววิหารก็สวยงามสง่าเข้าไปดูข้างในกันนะครับข้างในประมาณนี้นะข้างในก็นี่ฮะเสื้อสีดำเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกไงครับเป็นพระนะครับพระอาจจะเป็นพระชาวคาทอลิกหรือออร์โธดอกอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเป็นพระกับเขานะครับโอเคเดี๋ยวจะดูใกล้ๆสักนิดนึงนะฮะเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับพาพี่น้องเข้าไปดูข้างในโอเคสวยไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับมีพระเยซูอยู่ตรงกลางมีพระเยซูอยู่ตรงกลางนะครับมีโมเสสและเอลียาโมเสสและเอลียาแล้วก็มีเปโตรยากอบและยอนมองพระเยซูอยู่โหนี่สร้างเพิงอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยสุดยอดปรมาจารย์สุดยอดผู้วิเศษแห่งโลกนี้นะโมเสสก็เรียกภัยพิบัติทำลายอียิปต์ซะน่วมเลยนะแล้วก็เอลียาก็เรียกไฟลงมาจากฟ้าแล้วทำลายผู้เผยชนะเทียมเท็จนะไปถึง400กว่าคนนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเปโตรครับไม่รอช้าชวนกันเลยครับมีผู้ชายคนนี้ยิ้มหวานด้วยนะเปโตรไม่รอช้าเลยนะครับชวนมานอนนี่กันเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วพระเยซูก็กลับมาเป็นร่างเดิมแล้วก็บอกกับเหล่าสาวกบอกว่าอย่าไปบอกใครนะจนกว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่าไปพูดกับใครนะครับเพื่อว่าคนทั้งหลายจะไม่ประเมินพระเยซูสูงจนเกินไปนะครับพระเยซูมาเพื่อที่จะ เป็นเครื่องบูชาไม่ได้มาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะครอบครองจักรวาลในครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์นะครับแต่พระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2เอเมนมั้ยครับพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้าผมรู้สึกตื่นเต้นกับภูเขาทาโบนี้มากๆนะครับพี่น้องก็ไปเที่ยวอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นนะครับผมพามาเลยนะครับพี่น้องเสียเงินแค่ค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับโอเคนะครับ2คนนี้รู้สึกว่ายิ้มหวานกับกล้องจริงๆเลยนะโอเคครับก็ผมก็เชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรนะภูเขาทาโบเป็นภูเขาจำแรงพระกายซึ่งสำคัญมากสำหรับความเชื่อการเพิ่มพูนความเชื่อในพระเจ้านะครับรู้ไว้เสมอครับโมเสสก็ดีเอลียาก็ดีแต่ฟังพระเยซูเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ประทานให้กับเราทางพระเยซูคริสต์เจ้าเราซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราและเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ซึ่งรักและไม่ใช่รักด้วยปากเท่านั้นแต่พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเรามอบชีวิตให้กับเราบนไม้กางเขนนั้นพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปิดตาใจทำให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราให้เราเป็นลูกที่รักของพระองค์ขอพระองค์เปิดตาใจให้เรารู้ว่าเราจะเคลื่อนชีวิตไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรสิ่งที่พระเยซูได้ทำในมาระโกบทที่8นั้นพระองค์รักษาโรคแต่พระองค์ไม่ได้อธิษฐานให้ตาเห็นภายในครั้งเดียวพระองค์ใช้เวลาพระองค์ให้เวลากับคนทั้งหลายเหมือนที่พระองค์สร้างเราพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราถูกสร้างเสร็จภายในวันเดียวแต่พระองค์ต้องการให้เราเดินกับพระเจ้าวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันพึ่งพาพระเจ้าทุกๆวันในการใช้ชีวิตในโลกนี้พระเจ้าสิ่งใดที่ยังเป็นความอ่อนแอในชีวิตของเราขอพระองค์เปลี่ยนแปลงเราอย่างลึกซึ้งพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราเสมอและพระองค์รักเราอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายนะครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปลดปล่อยเราพ้นจากความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันสิ่งที่เราต้องเจอ
การที่เราต้องอยู่บ้านในสภาวะล็อกดาวน์ในพี่น้องหลายๆจังหวัดขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้ความเบื่อหน่ายเข้ามาเกาะกุมหัวใจเราสั่งในพระ นามพระเยซูคริสต์เจ้าเอาความรู้สึกเบื่อหน่ายออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูความรู้สึกท้อแท้ท้อใจออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความชื่นชมยินดีสูงสุดในชีวิตของเราขอปลดปล่อยพี่น้องทุกคนให้รับความรักรับกำลังจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์เจิมเราทุกคนด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าขอเจิมเราให้เรารู้ว่าวันเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวและในที่สุดเราจะพบพระพักพระองค์เราจะเห็นพระพักของพระองค์หน้าต่อหน้าและเรารู้ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งชีวิตเราพระองค์จะเป็นผู้นั้นผู้ซึ่งตอบคำอธิษฐานของเราฮาเลลูยาขอเจิมเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่ใน Facebook ตอนนี้อวยพรพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่ทาง YouTube ในทางวิดีโอ YouTube ด้วยพระวิญญาณเจ้าขอเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์พระวิญญาณเจ้าเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เมตตาเจิมเราทุกคนอวยพรการงานของเราด้วยพี่น้องครับเราพูดอธิษฐานไปด้วยกันดีมั้ยครับพระเจ้าขอพระองค์อวยพรการงานของเราที่เราจะทำมาหากินพอเพียงและได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะดูแลทุกคนและทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์อวยพรครอบครัวของเราในการทำงานในการทำมาหากินในการทำทุกอย่างให้เลี้ยงดูเพียงพอสำหรับครอบครัวและเป็นพระพรแก่ผู้อื่นด้วยพระวิญญาณเจ้าขอเจิมเราที่เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์เวลาเจ้าเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานขอปกป้องพิทักษ์รักษาพี่น้องไว้ภายใต้ปีกแห่งการปกป้องพ้นจากโรคระบาดพ้นจากโควิด-19 พ้นจากความเหนื่อยใจความปวดกายพ้นจากความทุกข์ใจทั้งสิ้นเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เยี่ยมเยียนเราทุกคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิคาราปาคาราฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสเราเจิมเราด้วยไฟของพระองค์พี่น้องครับถ้าพี่น้องมีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บป่วยในร่างกายอธิษฐานวางมือด้วยกันนะครับวางมือตรงที่เรารู้สึกเจ็บป่วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์บนไม้กางเขนโดยความรักและโดยการชำระของพระองค์ชำระเราพ้นจากความเจ็บป่วยทั้งสิ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอาความรู้สึกแน่นหน้าอกออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูเอาความรู้สึกปวดไหล่ปวดคอปวดหัวออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูฮาเลลูยาโรคไขข้อเราสั่งในนามพระเยซูจงหายเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เรื้อรังเราสั่งในนามพระเยซูจงหายเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ารู้สึกได้ว่าพี่น้องบางคนกลัวว่าตัวเองจะอ้วนเกินไปนะครับขอพระเจ้าเมตตาลูกเชื่อว่าพระองค์สามารถเปลี่ยนความรู้สึกกลัวอ้วนให้หายไปจากใจของพี่น้องได้พี่น้องจะน้ำหนักลดในพระนามพระเยซูด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับพี่น้องด้วยความเชื่อเราเชื่อก็ทำให้ได้ทุกอย่างพระเยซูบอกไว้ฮาเลลูยาความอ้วนรู้สึกความรู้สึกว่าจะตัวเองจะน้ำหนักขึ้นความกังวลตรงนี้จงหายไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูที่ฐานฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ปลดปล่อยพี่น้องทุกๆคนพ้นจากความกังวลที่มีอยู่ในใจส่วนตัวซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระองค์เจิมเราทุกคนในพระ นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาผมขออนุญาตทักทายพี่น้องทาง Facebook นิดนึงครับสวัสดีกิมนานะครับสวัสดีน้องเอ็มสวัสดีหลิวนะครับสวัสดีอีเจี๊ยบนะครับคุณเพ็ญจันทร์สวัสดีคุณจันทร์เจ้าขานะครับสวัสดีคุณปานีตนะครับสวัสดีเป็นเก๋สวัสดีพี่หมูนะครับพี่สสิธรนะสวัสดีนินี่นะครับเจ๋หลิงนะครับคุณเอ็มออนนะครับสวัสดีคุณวิชุดาด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกคนเข้ามานะครับสวัสดีหลายๆคนนะอากูสาธิตด้วยนะครับคุณสุรพลด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีอาจารย์สมหมายด้วยนะครับเป็นพิเศษนะ
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรได้รับพระพรได้ไปเที่ยวได้รับการเจิมฝ่ายวิญญาณได้รับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับชาโลมแปลว่าขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านทุกคนพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ